Stop learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงแนวทางการหารายได้จากทักษะ HTML CSS แล้วก็ JavaScript นะครับจริงๆเนี่ยมีคนสอบถามแล้วก็มาปรึกษาผมเยอะมากนะเรื่องนี้ก็คือถามว่าถ้าเรามีทักษะ HTML CSS JavaScript แค่3ทักษะเนี่ยเราสามารถเอาไปหาเงินได้ไหมนะครับจริงๆก็คือได้นะครับก็เลยอยากจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับมาแนะนำแนวทางวิธีการหารายได้จากทักษะทั้ง3ภาษานี้นะครับว่าเราจะทำยังไงก็มาดูสไลด์นี้กันเลยนะครับทุกคนแนวทางการหารายได้จากทักษะ HTML CSS แล้วก็ JavaScript นะครับผมซึ่งอันดับแรกเลยแน่นอนว่าทักษะที่เราต้องมีก็คือภาษาแรกนะครับภาษา HTML นะครับแล้วก็ทักษะที่ทุกคนต้องมีก็คือตามนี้เลยเป็นพื้นฐาน HTML นะครับก็คือเราเนี่ยต้องรู้จักแล้วก็เข้าใจโครงสร้างของ HTML นะครับแล้วก็เข้าใจการใช้งานแท็กพื้นฐานนะครับอย่างเช่นแท็ก def span p a img ul ol li header footer section oracle อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การใช้แท็กใหม่ๆนะอย่างเช่นแท็ก nav a size figure fit caption main นะครับการใช้งานฟอร์มแล้วก็ input ต่างๆนะครับอย่างเช่นเนี่ย input type email input type date อะไรพวกนี้นะครับก็คือ input ที่แบบเราจะได้ใช้ในการทำเว็บหลักๆนะครับและรวมไปถึงนะครับการเข้าถึงแล้วก็การใช้งานก็คือพวก accessibility แล้วก็ usability นะครับก็คือจะเป็นการใช้แท็ก semantic อย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มความเข้าถึงของเว็บไซต์นะครับเช่นแท็ก header footer article อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การใช้ attribute นะครับอย่าง alt ใน img tag นะครับเพื่อให้เข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานที่มีความต้องการพิเศษนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับมาดูทักษะที่2นะครับก็คือCSS นะฮะตรงนี้ก็เป็นพื้นฐาน CSS หลักๆที่ทุกคนต้องมีก็คือเข้าใจเรื่องของการใช้ selectors นะ properties แล้วก็ values ต่างๆนะครับเข้าใจเกี่ยวกับ box model นะครับ content padding border margin นะครับ2ก็คือการเข้าใจในเรื่องของการทำ layout จัดวาง layout โดยการใช้ flexbox แล้วก็ grid นะครับเพื่อจัดวาง layout ของเว็บไซต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการทำ responsive design ด้วย media query นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำเว็บไซต์แน่นอนว่าเราจะต้องทำให้มันรองรับในทุกขนาดอุปกรณ์ทุกขนาดหน้าจอนั่นเองนะครับแล้วก็3นะครับก็คือการใช้พวก CSS effect นะอย่างเช่นการใช้ transitions transforms แล้วก็ animations ต่างๆนะครับการใช้ pseudo classes แล้วก็ pseudo element นะครับอย่างเช่นตัว hover before after อะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็นี่จะเป็นทักษะใน CSS ที่ทุกคนจะต้องมีนะครับทีนี้นะครับมาดูทักษะต่อไปก็คือทักษะ JavaScript ที่จะต้องมีนะครับก็แน่นอนว่าเป็นพื้นฐานนะครับเรื่องแรกเป็นพื้นฐาน JavaScript เราก็จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับ syntax แล้วก็ structure ของ JavaScript นะครับเข้าใจการประกาศตัวแปรนะครับการใช้งาน array objects loops conditions แล้วก็ functions นะครับ2ก็คือเข้าใจเรื่องของ DOM manipulation นะครับหรือว่าการเข้าไปแก้ไขจัดการปรับแต่ง element ใน DOM นะครับแล้วก็การจัดการอีเวนต์นะครับเช่น event click mouse over key press อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงพวก ESX feature นะครับเพราะว่าใน JavaScript มันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆใน ESX นะครับอย่างเช่น let const arrow functions template withdrawals destructuring modules อะไรพวกนี้นะครับที่เราจะต้องเข้าใจนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับถ้าพูดถึงกลุ่มลูกค้านะสำหรับงานรับทำเว็บด้วย HTML CSS JavaScript เนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราจะต้องแบบไปหาลูกค้ากลุ่มลูกค้าแบบไหนนะครับจริงๆก็ตามนี้เลยนะก็คือเป็นธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ร้านค้าท้องถิ่นนะครับก็คือเป็นสถานประกอบการเล็กๆหรือว่าร้านค้าท้องถิ่นที่ต้องการมีเว็บไซต์สำหรับโปรโมตสินค้าหรือว่าบริการนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่ต้องการเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับเอาไว้เป็นแบบแสดงข้อมูลเป็นเอาไว้แบบสร้างตัวตนอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นบุคคลที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับอย่างเช่นหน้าเว็บส่วนตัวเป็น landing page หรือว่าเป็น portfolio นั่นเองนะครับก็จริงๆเนี่ยคือเราสามารถที่จะหากลุ่มลูกค้าแบบนี้ได้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับมาดูลักษณะงานนะครับที่เราเนี่ยจะไปทำด้วย HTML CSS JavaScript นะครับลักษณะงานก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถแบบสร้างเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับหรือว่าปรับปรุงเว็บไซต์ที่มีอยู่เพื่อปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปรับแต่ง UI UX นะครับเพื่อให้เว็บไซต์มีการใช้งานที่สะดวกแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับก็คือทำให้เว็บมีการโต้ตอบแล้วก็มีลูกเล่นหรือว่าทำให้เว็บเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะครับก็คือเราเนี่ยจะใช้เป็น JavaScript นะในการเพิ่มลูกเล่นแล้วก็การโต้ตอบให้กับเว็บไซต์นะครับทีนี้นะครับเรื่องต่อไปก็คือการทำ responsive design นะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องปรับปรุงหรือว่าสร้างเว็บไซต์ที่สามารถปรับขนาดได้ตามอุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับอย่างเช่นหน้าจอเดสก์ท็อปแท็บเล็ตแล้วก็โมบายนะครับ
แล้วก็การใช้ Media Queries นะ Flexbox Grid Layout อะไรพวกนี้นะเพื่อจัดวาง Layout โครงสร้างเว็บให้ถูกต้องบนหลายขนาดหน้าจอนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือการทำ Animation แล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับหรือว่า Animations and Transitions นะครับก็คือเราสามารถใช้ CSS Transition แล้วก็ Animation เนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน UI UX ได้นะครับแล้วก็การสร้าง Motion แล้วก็ Effect เพื่อให้เว็บไซต์เนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับต่อไปก็คือรายได้จากงาน HTML CSS แล้วก็ JavaScript นะครับก็มาพูดถึงรายได้ต่อโปรเจกต์ก่อนนะครับก็คือทุกคนเนี่ยสามารถกำหนดราคาตามขนาดแล้วก็ความซับซ้อนของโปรเจกต์ได้นะครับตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นนะโดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความสามารถของเรานะครับแล้วก็รายได้ต่อเดือนก็คือสำหรับแบบนักพัฒนาที่มีโปรเจกต์แบบต่อเนื่องเลยนะครับสามารถทำได้ตั้งแต่ 30,000 ถึง 100,000 บาทนะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ความต้องการของตลาดนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูตัวอย่างงานนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดทุกคนจะไปรับงานนะในการแบบเขียนหน้าเว็บนะครับทำหน้าเว็บด้วย HTML CSS JavaScript เนี่ยก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูตัวอย่างกันเลยนะอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับไปรับทำเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับนี่นะฮะทุกคนเห็นป่ะว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยนะครับที่เราสามารถใช้HTML CSS JavaScript ในการทำหน้าเว็บประมาณนี้ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นแบบเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยบางทีเขาอยากได้เป็นหน้าเว็บ landing page ประมาณเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเป็น landing page นะครับที่แบบสามารถเอาไว้โชว์ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าของบริการหรือว่าเป็นแบบเอาไว้โชว์ผลงานของเขาก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับผมเนี่ยก็มาดูนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเว็บเอาไว้โชว์สินค้าอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์แบบเอาไว้โชว์ข้อมูลสินค้าแบบเป็นบ้านเป็นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมนะครับก็อาจจะมีไซต์แมปไซต์ที่อยู่ติดต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆเราก็สามารถไปแบบเขียนเพิ่มเติมได้นะในการทำฟอร์มการติดต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอย่างงานที่เราสามารถไปรับทำได้นะครับโดยการใช้ HTML CSS JavaScript นะครับเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยมีสไลด์นะครับมีอะไรประมาณนี้เนี่ยมีกดคลิกนะครับนี่มีแบบลูกเล่นประมาณนี้นะครับเนี่ยหรือว่าเป็นแบบกดคลิกปุ๊บสไลด์มาที่เซกชันนี้นี่ครับเนี่ยเป็นลูกเล่นนะหลักๆ ก็ประมาณนี้แหละเนี่ยเห็นไหมมีลูกเล่นนี่นะครับผมโอเคนะเนี่ยก็คือเป็นงานที่ทุกคนสามารถไปรับทำได้นะครับก็อย่างที่พูดมานะครับทุกคนก็คือกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นแบบธุรกิจขนาดเล็กนะหรือไม่ก็เป็นผู้ประกอบการที่ต้องมีเว็บไซต์เอาไว้โชว์สินค้าเอาไว้โชว์แบบโปรไฟล์ส่วนตัวของเขานะครับก็ตามนี้เลยนะครับส่วนราคาเนี่ยก็คือจริงๆเราก็คิดตามความเหมาะสมนะถ้าเกิดว่ามันเป็นหน้าเดียวเป็นเว็บแลนดิ้งเพจนะครับอาจจะมีแบบคิดค่าออกแบบคิดค่าทำอะไรเพิ่มเติมค่าบริการหลังการขายอะไรเงี้ยเราก็คิดตามความเหมาะสมนะครับหรือบางลูกค้าอาจจะแบบอยากได้เว็บหลายๆหน้าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบสตาร์ทหลายๆพันหรือถึงหลักหมื่นก็ได้นะครับเนี่ยก็ลองไปประเมินดูนะในเรื่องของราคานะครับก็คิดตามความเหมาะสมได้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะมาพูดถึงการหารายได้นะครับผ่านการใช้ทักษะ HTML CSS แล้วก็ JavaScript นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิภาณเพียงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ